างหายกันไปนานกับการซ่อมสิ่งของนะครับวันนี้จะมาซ่อมเก้าอี้พลาสติกด้วยวิธีที่ใช้กับบางโคนมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะสภาพของเก้าอี้พลาสติกตัวนี้เดี๋ยวดูกันเลยนี่นะแตกแบบนี้เลยนะนั่งไม่ได้นะขาก็แก๊กนะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเย็บมันด้วยลวดนะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะใช้การได้ป่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยก่อนอื่นก็เอาสว่านมาเจาะตามรอยแตกนะครับเจาะทั้งสองฝั่งของรอยแตกนะเจาะให้ครบทุกร่องรอยแตกเลยนะครับก็เดี๋ยวดูกันครับเมื่อเราใช้สว่านนำทางเป็นรอยจุดอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะเอาลวดมาเย็บเป็นเหมือนตีนตะขาบเลยนะครับจนให้ครบทุกรูนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าเป็นไงลวดก็จะใช้ลวดไซส์นี้นะเราก็ดัดลวดเป็นรูปนี้นะแล้วเราก็ทำการใส่ไปตามรูนะแบบนี้นะก็ทำให้ครบทุกรูเลยนะส่วนด้านล่างเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอาครีมนะครับหนีบให้มันเข้ากันนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ใส่จนเสร็จทั้งหมดเป็นยังไงก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับครับเรียนเชิญในแบบด้วยนะครับมานั่งเก้าอี้ให้ลุงมดดูหน่อยเชิญในแบบหนักเท่าไหร่ครับ50กว่าก็จะเห็นแรงรับน้ำหนักอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าลวดมันได้ยึดไว้นะครับไหนลองนั่งขยับตัวหน่อยสิคิดว่ามันจะรับน้ำหนักคุณได้อีกนานขนาดไหนจากการคำนวณแล้วอ่ะให้ดึงนะอันไหนลองยืนขึ้นแล้วก็นั่งใหม่สิครับนี่ครับโอเคเวลาเล่นเกมคุณโยกตัวไปทางไหนบ้างไหนลองพิงซิลองพิงซิโอเคก็จบสิ้นแล้วสำหรับการซ่อมเก้าอี้ด้วยการเย็บนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามชมเป็น98 TV ได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ